การแข่งขันรอบไฟนอลวันนี้นะคะระหว่างทัพสาวไทยกับทัพสาวบราซิลต้องบอกว่าหูสาวไทยฟอร์มมาดีนะทุกคนต้นเซตเนี่ยคะแนนสูสีกับบราซิลเลยนะและสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ที่รู้สึกว่าแปลกตาแปลกตาในที่นี้คือแปลกตาด้วยความแบบดีใจด้วยความยินดีก็คือเหมือนฟอร์มของพี่อัจฉราพรคงยศจะกลับมาเต็มรูปแบบในแมตช์นี้แล้วนะคะบอลสูตรสาวเพียวมาฉ่ำๆเลยแต่พอช่วงกลางเซตค่ะทุกคนไปจนถึงแบบช่วงปลายเซตเนี่ยทางบราซิลก็เขาก็เริ่มเหมือนแบบใส่แรงขึ้นอ่ะคือใส่แรงขึ้นเรื่อยๆคือระบบทีมของเขาก็ตีว่ามันเป็นทีมเวิร์กมากๆอยู่แล้วในการแข่งขันบราซิลแล้วก็เกมบุกของเขาก็หนักจริงๆนะคะสาวไทยก็สู้ในเกมบุกของเขาไม่ได้คือเราก็รับเกมบุกของเขายากมากๆนะคะก็คือถ้าเราเล่นบอลสูตรตั้งแต่จังหวะแรกอ่ะโอกาสที่เราจะได้แต้มก็คือเยอะจริงๆแต่ถ้าเรามาแรลลี่กันนะคะโอกาสก็จะไปเป็นของบราซิลเลยดังนั้นมันก็มาเป็นช่วงปลายเซตนิดเดียวค่ะคะแนนไม่ได้ห่างนะทุกคนแต่ในเซตแรกบราซิลก็เอาชนะไทยไปได้นะคะด้วยสกอร์25-21ถือว่าเฮ้ยคะแนนโอเคเลยแล้วอย่างที่บอกดีใจคือดีใจที่ฟอร์มเพียวมาสุดยอดแล้วพอมาเซตที่2นะคะทางบราซิลก็ใช้อานาคริสติน่าลงมานะคะในเซตที่2นี้สาวไทยก็ทำผลงานได้ดีขึ้นนะคือคะแนนสูสีแหละต้นเซตอ่ะแต้มต่อแต้มเลยด้วยซ้ำคือ4-4 5-5 6-6เลยนะคะคือถ้าเราเล่นบอลสูตรจริงๆนะทุกคนบอลผสมของเราลูกผสมอ่ะโอ้โหเขาจับเราไม่ได้เลยนะคะดังนั้นบอลแรกสำคัญที่สุดสำหรับทัพสาวไทยเลยอ่ะแล้ววันนี้พรพันธ์เกิดปราดก็เซตดีโยกย้ายบอลดีจ่ายบอลดีแบบสร้างสรรค์ตามสไตล์ของพรพันธ์อยู่แล้วนะคะถ้าถามว่าเราเจอหน้าบล็อกใหญ่ไหมก็ไทยซ่าเลยแหละค่ะรวมไปถึงหน้าบล็อกแบบโรเบโตแอนนาต่างๆที่จะร่วมมาบล็อกกับไทยซ่านี่ก็ถือว่าเราก็ทำเกมบุกยากถ้าเราไม่เล่นบอลสูตรนะคะทุกคนแต่วันนี้สิ่งที่เห็นก็พอๆกันก็คือเกมเสิร์ฟลูกเสิร์ฟเนี่ยของทั้งบราซิลและไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเยอะนะเพราะคะแนนบราซิลนำห่างเราไปประมาณ 2-3 คะแนนนะคะทางโค้ชก็ส่งโมเมธนชาสุขสดลงมาเปลี่ยนตัวกับบีบีพิชาก้งรำทันทีค่ะวันนี้สาวไทยก็บล็อกได้ดีนะบล็อกได้ดีเลยนะคะคือเหมือนเราก็เรียนรู้เกมของบราซิลมามากขึ้นเพราะว่าเราก็เจอเขาในแมตช์ของรอบแรกด้วยแล้วมาเจอเขาอีกแล้วก็พอรู้เขาแหละแต่เราแค่รับบอลหนักบอลตบของเขาไม่ได้นะคะมาในช่วงกลางเซตที่2คะแนนของไทยก็ห่างจากบราซิลช่องว่างประมาณ 3-4 คะแนนนะคะบราซิลก็ตีว่าขึ้นไป18และสาวไทยยังอยู่14ก็คือเราเล่นเกมสูตรเยอะบอลสูตรเยอะถือว่าสวยฉ่ำๆเลยนะวันนี้และกองเชียร์ในสนามก็เต็มที่เลยค่ะทุกคนโอ้เชียร์กันแบบสนุกมากพอมาในช่วงท้ายเซตนะคะคะแนนของไทยก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนช่องว่างเนี่ยเหลือเพียง2เท่านั้นทุกคนถือว่าเฮ้ยบีบหัวใจอยู่นะสุดท้ายนะคะบราซิลก็เอาชนะไทยในเซตที่2ค่ะด้วยสกอร์25-20เซตแรกก็ขึ้น20นะคะเซตแรกได้21เซตที่2ขึ้น20ถือว่าคือเลข2ทั้ง2เซตค่ะทุกคนโอเคแล้วสำหรับสาวไทยใน2เซตแรกนะคะมาดูเซตที่3เราจะเก็บเซตได้สักเซตไหมมาถึงเซตที่3นะคะทุกคนบราซิลก็ยังเดือดเหมือนเดิมสาวไทยก็สุดยอดเหมือนเดิมค่ะคะแนนในช่วงต้นเซตถือว่าสาวไทยตามบราซิลนะคะในช่วงต้นเซตนี้นะปกติแล้วอ่ะเราจะแต้มต่อแต้มไปสักประมาณถึงประมาณคะแนนที่10คะแนน11 12นะคะแต่ว่าต้นเซตที่3เนี้ยเรายังอยู่ที่5นะคะบราซิลไป8ช่องว่างก็มีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนสาวแอนนาคริสติน่าก็ลงมาตั้งแต่เซต2ยาวมาจนถึงเซต3นะคะแล้วก็ทำผลงานได้ดี3เมตรนี่ฉ่ำๆไปเลยไม่มีใครรับบอลเธอได้เลยนะคะทุกคนมาถึงช่วงกลางเซตนะคะทางบราซิลก็ทำคะแนนนำเราแต่ว่าเป็นการนำแบบแต้มเดียวเท่านั้นทุกคนบราซิล16สาวไทย15โอ้โหเซตนี้ก็เหมือนจะมีลุ้นนะคะช่วงท้ายเซตสาวไทยก็คะแนนตามบราซิลอยู่2คะแนนนะคะทุกคนแบบ21 19อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเฮ้ยสุดยอดอยู่นะในเซตที่3นี่คือสู้สุดใจแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
สุดพลังเลยนะคะทุกคนคะและชาชวนก็มาเสิร์ฟเอสถูกจังหวะถูกช่วงถูกเวลาทำให้คะแนนเท่ากัน21ค่ะทุกคนสาวไทยคะแนนขึ้นนำบราซิลค่ะทุกคนในช่วงท้ายเซต23-21โอ้โหจุดเปลี่ยนค่ะทุกคนคือนิดเดียวจริงๆนะคะมาอย่างสวยบอลสุดอย่างสวยวิภาวีตีออกค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนเลยทำให้เกมบุกก็ไปเป็นของบราซิลแทนจนบราซิลขึ้นเซตพอยต์ค่ะทุกคนและสุดท้ายค่ะบราซิลก็เอาชนะสาวไทยในเซตที่3ด้วยสกอร์25-23อีกนิดเดียวจริงค่ะอีกนิดเดียวอีกแล้วสำหรับสาวไทยมีคำนี้อยู่ตลอดคืออีกนิดเดียวจะได้แล้วขึ้นนำแล้วนะคะแต่ไม่สามารถปิดเซตได้บราซิลเอาชนะไทยด้วย3เซตรวดเลยนะคะทุกคนโอ้ my god บราซิลก็เข้าไปชิงกับญี่ปุ่นนะคะทุกคนโอ้โหใครได้ดูแมตช์ไทยกับบราซิลบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นและวันพรุ่งนี้นะวันที่21จะเป็นคู่อิตาลีกับสหรัฐนะคะและตุรกีกับโปแลนด์ห้ามพลาดนะคะทุกคน